ข้าสู่วันที่3ในการบุกยึดทำเนียบประธานาธิบดีของกลุ่มผู้ประท้วงขับไล่ผู้นำศรีลังกาหลังประชาชนนับแสนคนเดินขบวนแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลของโคถาพยัคฆ์ราชปักษาประธานาธิบดีที่บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดจนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ70ปีโดยเรียกร้องให้ผู้นำศรีลังกาแสดงความรับผิดชอบฐานทำให้เกิดวิกฤตขาดแคลนยารักษาโรคอาหารสินค้าพื้นฐานและเชื้อเพลิงขั้นรุนแรงอีกทั้งยังเจอปัญหาไฟฟ้าดับเป็นเวลานานและเงินเฟ้อสูงลิ่วหลังทุนสำรองระหว่างประเทศหมดจนไม่สามารถนำเข้าข้าวของที่จำเป็นได้หลายเดือนทำให้ชาวบ้าน22ล้านคนเดือดร้อนแสนสาหัสและความคับแค้นนี้ก็ทำให้มวลชนนับพันที่ล้อมอยู่หน้าทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงโคลอมโบเมื่อ9กรกฎาคม2565บุกเข้าไปภายในอาคารแม้ว่าทหารรักษาการจะยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเตือนแต่ก็ไม่สำเร็จกลุ่มผู้ชุมนุมพังประตูและสามารถยึดที่แห่งนี้ได้หลายคนบุกเข้าไปสำรวจห้องต่างๆบางก็กระโดดเล่นน้ำในสระว่ายน้ำหรือค้นตู้เสื้อผ้าเล่นเปียโนชมงานศิลปะราคาแพงรวมทั้งผลัดกันนั่งถ่ายรูปบนเก้าอี้ประจำตำแหน่งขณะที่โคทาพยะมีรายงานว่าได้หลบหนีขึ้นเรือของกองทัพเรือไปซ่อนตัวอยู่ในน่านน้ำทางตอนใต้แล้วนอกจากนี้ผู้ชุมนุมบางส่วนยังบุกเข้าไปยังบ้านพักประจำตำแหน่งของรานิลวิกรามสิงห์นายกรัฐมนตรีรวมทั้งเข้าไปในบ้านพักส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีพร้อมจุดไฟเผาจนเกิดเพลิงไหม้ขณะที่รานิลและครอบครัวไม่ได้อยู่ในบ้านพักอย่างไรก็ตามไม่มีใครพบเห็นทั้งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่8กรกฎาคมแล้วด้านมหินทะยะพะอเภยวัฒนาประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงผ่านโทรทัศน์ยืนยันว่าเพื่อรับประกันการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติประธานาธิบดีบอกว่าจะลาออกในวันที่13กรกฎาคมล่าสุดสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงเมื่อ11กรกฎาคมว่านายกรัฐมนตรีได้รับคำยืนยันจากประธานาธิบดีว่าจะลาออกอย่างแน่นอนขณะที่รานิลเองก็เคยแสดงเจตจำนงต่อผู้นำการเมืองว่าจะลาออกเพื่อเปิดทางสำหรับจัดตั้งรัฐบาลสมานฉันท์แห่งชาติแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ประชาชนยอมถอยออกจากการยึดพื้นที่ทำเนียบประธานาธิบดีโดยยืนยันว่าการต่อสู้จะไม่จบจนกว่าผู้นำประเทศจะลาออกจริงๆทั้งนี้มีรายงานว่าหากประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วประธานสภาจะขึ้นมาเป็นรักษาการประธานาธิบดีแทนเพื่อจัดให้มีการเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ภายใน30วันโดยจะเข้ามาบริหารประเทศต่อจนกระทั่งหมดวาระดำรงตำแหน่งของโคทาพยะในปี2567